ผมว่าสิ่งนี้มันเป็นแค่สิ่งนึงที่เราเอามาคุยกันเพื่อสะท้อนถึงเรื่องของความเชื่อคนไทยที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนี่ยทำเงี้ยบาปปะวะแว็บแรกคือมันไม่ใช่พระแล้วมึงถือตาลปัดได้ไงแบบมึงประหลาดมากตาลปัดมึงสีดำงานศพหรือเปล่านี่งานศพหรือเปล่าใช่ไหมมึงเป็นใครหัวสีชมพูตัวสีฟ้าลองตีนสีชมพูมีขนมึงเป็นใครถือตาลปัดได้ไงตาลปัดโดยรากศัพท์แล้วตาละแปลว่าอะไรครับใบตาลตาลปัดตาละแปลว่าใบตาลเลยตามรากศัพท์เลยเนี่ยคือใบตาลแม่งไม่เห็นเหมือนใบตาลเลยเพราะว่านี่คือใบตาลแบบ modify modify modifyถูกประดิษฐ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกผ่านรสนิยมและความชอบของคนหลายคนมากกว่ามันจะกลายเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้ในปัจจุบันนี้เรียกเป็นทางการว่าพัดรองพัดรองย่อมาจากพัดสำรองสำรองจากอะไรพัดหลักพัดหลักคืออะไรพัดยศพัดยศให้ใครให้แบบพระที่มียศไงแต่พุทธเจ้าบอกว่าพระไม่ควรมียศไงงงๆวะเอวะเอแล้วมียศทำไมมันเป็นเรื่องของการปกครองอันนั้นเป็นเรื่องของการปกครองในขั้นตอนต่างๆนะครับแต่ตาลปัดเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรที่มากรมพระยาดำรงราชานุภาพบอกว่าที่มาของตาลปัดอาจจะมาจากลังกาแปลว่าตาลปัดไม่ได้อยู่คู่พระมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะพุทธกาลอยู่อินเดียใช่ไหมแต่ว่าศาสนาในลังกานี่รุ่งเรืองมากนะฮะแล้วก็มีการใช้พัดแบบนึงที่เป็นพัดทำจากใบตาลจริงๆค่อนข้างใหญ่บอกว่าเอาไว้พัดแก้ร้อนก็ได้เอาไว้พัดเต่าก็ได้แล้วทำไมพระต้องเอาตาลปัดปิดหน้าเวลาสวดวะมีคนบอกผมว่าพระซ่อนโผยคอมเมนต์อันดับหนึ่งเลยเอ๊ะพระซ่อนโผยป่าววะพระจำบทสวดไม่ได้แน่เลยพระบวชใหม่ไงจะให้สวดศพแบบอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แล้วแบบจำได้เจ็ดบทเลยไม่มีทางมึงซ่อนโผยซึ่งเราก็ไม่รู้ความจริงจนกระทั่งเราบวชแล้วก็เห็นกับตาว่าพระซ่อนโผยจริงกูเลิกเอะเลยกูแบบซ่อนโผยซ่อนโผยจริงด้วยแต่ไม่ใช่ทุกองค์ไม่ใช่ทุกรูปไม่ใช่ทุกรูปบางคนก็วางบนตักก็มีนะครับแต่ว่าประเด็นคือในสมัยนั้นมันมีการไปสวดศพเยอะแล้วศพก็ไม่ได้แบบโดนแช่อย่างดีมีการพรีเซิร์ฟอย่างดีเหมือนปัจจุบันนี้เขาก็จะมีการปล่อยให้มันเน่าตามธรรมชาติอาจจะมีกลิ่นบ้างเวลาท่านเดินไปปรงแบบว่าปรงสังเวชใกล้ๆอย่างเงี้ยก็จะมีพัดอันเล็กๆปิดอย่างงี้พองามถ้าเกิดพระทำงี้ดูรังเกียจป่ะดูรังเกียจใช่ไหมดูแบบเฮ้ยรังเกียจศพหรือเปล่านะไม่เห็นปรงเลยเหม็นอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่คาดว่าพระในสมัยโน้นเขาใช้กันสำหรับตาลปัดนะครับจริงๆแล้วคำว่าพัดเนี่ยมันเรียกในภาษาบาลีว่าวิชนีและคนไทยก็มาเพี้ยนเป็นคำว่าพัชนีแล้วก็ย่อสั้นๆว่าพัดเฉยๆเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นตาลปัดพัดส่วนยศเนี่ยตามมาทีหลังเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมก็จะมีการทำพิธีต่างๆทำพิธีสงฆ์ต่างๆแล้วก็ต้องนำเข้าไปในวังพอเข้าไปในวังปุ๊บเกิดอาการแบบท่านติ่งว่าไม่สวยท่านติ่งว่าท่านชอบแบบนี้มากกว่าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทรงนี้เรียกว่าทรงหน้านางเมคเซนส์ไหมฮะนี่คือหน้าของผู้หญิงที่สวยทรงรูปไข่เป็นแบบนี้เป็นพระราชนิยมแปลว่าอะไรพระราชาชอบใครชอบรัชกาลที่4ทรงโปรดทรงนี้มีพัดหลายทรงมากครับมีพัดกลมๆ ก็มีแบบล้านนาเป็นพัดใบไม้แล้วก็กลมๆมีพัดใบโพก็มีมีพัดเป็นแฉกๆก็มีแต่รัชกาลที่4บอกว่าไม่ค่อยชอบทรงนี้ที่สุดเพราะว่าดูเมคเซนส์ไม่แน่ใจว่าเมคเซนส์กับอะไรแต่ว่าท่านชอบทรงนี้ท่านก็เลยให้ทรงนี้เป็นพระราชนิยมกลายเป็นพัดรองที่ใช้กันปัจจุบันนี้ต่อมาเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเห็นตาลปัดทรงนี้แปลว่าคุณได้เห็นรสนิยมของรัชกาลที่4ถึงปัจจุบันนี้ครับการดีไซน์ของตาลปัดนั้นเกิดขึ้นใหญ่โตมากในยุคของสมเด็จครูสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานิสรานุวัติวงศ์ครับท่านทรงออกแบบตาลปัดไว้เยอะมากเลยเป็นการคัสตอมทั้งสิ้นซะส่วนใหญ่คัสตอมสำหรับกษัตริย์ไปจนถึงขุนน้ำขุนนางคุณหญิงต่างๆในงานมงคลอาวะมงคลแล้วก็มีการดีไซน์เป็นตาลปัดมากมายท่านเป็นไอดอลผมพอดีสมเด็จครูเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าตาลปัดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสวยเลยเป็นตาลปัดแบบเอาพิมพ์เดิมๆมาปักตามๆกันมาปักชื่อว่าไอคนนี้คนนี้คนนี้ทอดกฐินถ้าเกิดมันเกิดปีขานก็ปักรูปเสือหน้าเบี้ยวเสือแบบเสือใช้กันมาเยอะมากเสือกุมเป็นเสือมึงทุกคนใช้เสือตัวเดียวกันหมดเลยพิมพ์เดียวกันเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วดีไซน์มันควรจะตอบโจทย์อะไรมากกว่านั้นเราก็เลยแบบอยากกันนั้นเลยเราออกแบบตาลปัดใหม่ได้ไหม
แล้วเราก็นึกไปถึงสมัยโบราณว่าเอ้ามันมีฟังก์ชันนี่ว่าไหนจะเป็นพัดที่พัดให้เย็นไหนจะพัดเตาแล้วในปัจจุบันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตลปัดคือเป็นอะไรครับแบนเนอร์เกิดแก่เจ็บตายแหมตายไม่ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีพ้นคือแล้วแต่จะเรียงเลยจะเอารายม18บาร์มาเรียงก็ได้ไม่ว่าอะไรคือเรารู้สึกว่ามันกลายเป็นที่สื่อสารมากกว่าเพราะฉะนั้นเราเลยเอาฟังก์ชันของ2ยุคมารวมกันนะครับทีนี้เห็นตรงนี้เรียกว่านมพัดนะฮะนี่ตรงนี้เรียกว่านมพัดคือที่ที่ยึดพัดกับตัวก้านไว้ด้วยกันนะครับอ่านว่าอะไรครับฟังธรรมปกติคำว่าฟังธรรมฟังเขียนไงฮะฟออะฟอไม่หาอากาศงองูทอรอหันมอแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านเกิดความเอ๊ะขึ้นมาในใจหรือไม่ฟังใครเข้ามาแล้วเอ๊ะแต่ว่านั่นคือแอคชั่นสุดท้ายที่เกิดขึ้นท่านฟังเสร็จแล้วท่านเอ๊ะเอ๊ะเสร็จแล้วจบมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าผมในวันนั้นเอ๊ะกับตาลปัดแล้วไม่ทำอะไรเลยมันก็จะไม่เกิดงานกับตาลปัดที่เป็นเอ็กซิบิชันตามมาแล้วก็ไม่เกิดการเอ๊ะต่างๆของผมต่อมาในวันนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านที่ฟังแล้ววันนี้ฟังคนอื่นฟังผมเกิดอาการเอ๊ะขึ้นทำด้วยครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำอะไรง่ายสุดก็คือลองหาคำตอบของตัวท่านเองผมว่าปัจจุบันนี้การหาคำตอบนั้นเป็นเรื่องที่สนุกสนานและทำได้เลยทันทีแค่คุณยกมือถือขึ้นมาเสิร์ชหาข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ถ้าเกิดว่ากลัวแหล่งข้อมูลเชื่อถือไม่ได้หนังสือยังคงมีครับหอสมุดแห่งชาติ TK Park แห่งนี้ครับยังสามารถสืบค้นข้อมูลได้ห้องสมุดในประเทศไทยมีไม่น้อยแต่ไม่ค่อยมีคนใช้หนังสือใหม่มากครับช่วยไปใช้หน่อยผมว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสือมันดีกว่าออนไลน์ตรงที่ว่ามันมีแหล่งอ้างอิงสืบค้นที่แน่นอนมากกว่าคุณสามารถตรวจเช็คได้ว่าแหล่งข้อมูลนั้นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้คนไทยเป็นคนที่เอ๊ะแล้วทำอะไรกับความเอ๊ะนั้นด้วยขอบคุณทุกท่านที่มาฟังวันนี้ครับ